17ปีไม่คิดกลับไทยชีวิตล่าสุดเอมม่าวรรัตน์ใช้ชีวิตต่างประเทศไม่คิดกลับไทยเป็นหนังเรื่องดังค่ะสำหรับเรื่องอังกอร์และต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักสาวเอมม่าวรรัตน์นางเอกอังกอร์ในเวอร์ชันแรกอย่างแน่นอนที่เธอนั้นพกพาความสวยในแบบฉบับที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้และทุกวันนี้ค่ะหากมีการพูดถึงเรื่องอังกอร์ถึงแม้ว่าจะนำมารีเมคในเวอร์ชันใหม่แต่หลายคนเนี่ยยังคงนึกถึงนางเอกอย่างสาวเอมม่าอยู่เสมอซึ่งปัจจุบันค่ะสาวเอมม่าเนี่ยอาจจะหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปบ้างซึ่งปัจจุบันค่ะสาวเอมม่าเนี่ยจะหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปเพราะว่าเจ้าตัวค่ะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศและเรียนจบปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไฟร์บวกประเทศเยอรมนีจนได้เป็นด็อกเตอร์วรรัตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและปัจจุบันถึงแม้ว่าเธอจะอายุ41ปีแต่จะเห็นได้ว่าสาวเอมม่าเนี่ยความสวยไม่ลดลงเลยอีกทั้งเธอค่ะยังคงเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กทั้งในพื้นที่ประเทศไทยและกัมพูชาและยังคอยดูแลช้างป่าในถิ่นห่างไกลด้วยล่ะค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับเธอคนนี้นั้นทั้งสวยทั้งเก่งมากๆเลยจริงๆ